สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นสองท่านผู้ชมครับปัจจุบันโลกที่มีพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทําให้ช่องว่างระหว่างเมืองระหว่างจังหวัดระหว่างอําเภอเนี่ยมีช่องว่างที่หายไปเมื่อช่องว่างที่หายไปแน่นอน,นครับชุมชนก็เริ่มเป็นที่รู้จักมีบทบาทมากขึ้นเมื่อชุมชนมีบทบาทมากขึ้นการเข้าถึงชุมชนของผู้คนที่อยู่ห่างไกลก็ง่ายขึ้น ก็เป็นที่มาของเรื่องของในเรื่องของการเปิดเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวบ้างอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้ทางรายการก็จะสื่อาเรื่องของต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนชุมชนโซ่พิศัยจังหวัดบึงกาฬนะครับวันนี้แขกรับเชิญได้แก่คุณสุทธิพงศุริยะนะครับซึ่งท่านก็เป็นนักปั้นแบรนด์และออกแบบภาพลักษณ์ชุมชนสวัสดีครับสวัสดีครับทศพรีครับพอพูดถึงชุมชนแน่นอนนะครับว่าวันนี้ชุมชนมีบทบาทค่อนข้างเยอะ <c oughs> ซึ่งเมื่อชุมชนมีบทบาทค่อนข้างเยอะการเข้าถึงชุมชนการเข้าไปเยี่ยมการเข้าไปท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าเมื่อมีการเข้าไปเยี่ยมชมการท่องเที่ยวเนี่ยชุมชนน่าจะต้องมีการปรับภาพลักษณ์อะไรขึ้นมาเพื่อที่จะอาจจะเป็นลนักษณะเอกลักษณ์เฉพาะเราทําไปหรือว่ามีที่ไปที่มาท,ที่จะเอาโซ่พิสัยเป็นต้นแบบของชุมชนที่จะสร้างโมเดลหเรื่องของภาพลักษณ์ชุมชนครับมีที่ไปที่มาอย่างไงครับ ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในแต่ละพื้นที่อ่ะเขาเรียกว่ามีทุนวัฒนธรรมนะครับดรที่นี้ทุนวัฒนธรรมมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าล่ะเป็นสิ่งที่มีมาอยู่แล้วแต่ว่ากณรดําเนนการเนี่ยมันจะต้องมีการคือขยายผลแล้วก็ส่งต่ออะไรล่ะที่จะขยายผลและส่งต่อทําให้เกิดการว้าวได้นะครับซึ่งสิ่งที่ว้าวณตอนนี้นะครับผมมองว่าในเรื่องของคือสิ่งใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของ ศิลปะการออกแบบร่วมสมัยเพราะว่าอันนี้เป็น,ปนสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ตอนนี้ทั่วโลกนะครับ,รบก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของศิลปะฉะนั้นเมื่อมีศิลปะร่วมสมัย มาผสมผสานกับศิลปะทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมก็จะกลายเป็นในเรื่องของเ,อเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสร้างชุมชนท่องเที่ยวครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรียกว่าค,คนเมืองก้อนไหลเข้ามาในาพื้นที่ชนบทก็เป็นการเขาเรียกว่าคือเกื้อกูลแล้วก็เรื่องการเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ครับ,รบแต่ละจังหวัดแน่น,นอนว่าความแตกต่างของสิ่งวอลเราจ,จุดชนต่างกัน แล้วที่บึงการสู้วิสัยเนี่ยมีอะไรเป็นจุดเด่นจุดขายแล้วก็มีเทคนิคในการที่จะออกแบบเป็นต้นต้นแบบยังไงครับก็ในจังหวัดบึงการเรียกว่าเป็นจังหวัดน้องใหม่เนาะครับคบจังหวัดที่7จของประเทศไทยครับครบในบึงการก็จะมีพื้นที่อยู่ดั้งเดิมก็คือว่าเป็นเรื่องของสภาพในเรื่องของอุดมสมบูรณ์ของภูเขาป่าไม้ลำธารน,นะครับก็เป็นความ เชื่อและความศรัทธาพญานาคไม่ว่าจะเป็นหินสามวานภูทอกถ้ำนาคาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มานะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอเนี่ยเรียกว่าเป็นเขาเรียกาการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มาแล้วก็อันที่ผมนำเสนอคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น นะครับซึ่งก็เรียกว่าการานำในเรื่องของอัตลักษณ์นะครับ <c oughs> เรื่องของความศรัทธาพญานาค <c oughs> แล้วก็ใส่ในเรื่องของการออกแบบที่เรียกว่าร่วมสมัยมก็เลยกลายเป็นที่มาของการท่องเที่ยว <c oughs> ชุมชนวิถีไปที่นู่นมาที่นี่แล้วก็เป็นเรื่องราวของพญานาคเป็นตัวในเรื่องของการขับ <c oughs> เคลื่อนการสื่อสารนะครับพูดง่ายว่า วัตถุดิบตามธรรมชาติจังหวัดไปอยู่แล้วเพียงแต่เอาศิลปะเข้าไปทําให้เกิดเรียกว่าสร้างความร่วมสมัยครับ,คร,บครับและจุดเด่นศิลปะในการสร้างของโซวิสัยเอาอะไรไปปรับสร้างครับก็หลักๆเลยก็คือว่าตัวของโซวิสัยเนี่ยมีในเรื่องของคําว่าโซพิสัยโซนี่คือ,เ,อเป็นชาติพันธุ์อ๋อโซนี่ไม่เป็นเรื่องของ เป็นชาติพันธ์นเป็นชาติพันธ์ที่อ,อพยพมาจากประเทศลาว<อ>ในจังหวัดบึงการมีชาติพันธ์อยู่8ชาติพันธ์อําเภอโซ่พิสัยก็เป็น,นอําเภอของชาติพันธุ์โซโ<อ>นะครับ<อ>ฉะนั้นในอําเภอโซพิสัยก็จะมีชาติพันธ์อยู่ สีชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าในความเป็นชาติพันธุ์มันก็มีความน่าสนใจในเรื่องของหลายๆอย่างอยู่แล้วการแต่งกายอาหารการกินอ๋อการแต่งกายแต่ละชาติพันธุ์ไม่เหมือนไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับของของโซ่เป็นไงครับของโซของไทยโซก็จะเป็นชุดแบบเป็นสีออกดำๆอะไรเงี้ยแลวมีคริปแดงหมายถึงดำทั้งเสื้อทั้งใช่ครับทั้งชุดเลยถูกต้องครับแล้วก็นอกจากของไทยโซแล้วก็ยังมี ผู้ไทยด้วยอะไรเงี้ยอ๋อผู้ไทยก็อีกชาติพันธุ์หนึ่งอันนี้ก็เป็นเสน่ห์นะที่ที่เขาเรียกว่าจังหวัดชายขอบอ่ะก็จะมีเสน่ห์แนวชาติพันธุ์อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมกําลังขับเคลื่อนคือว่าเรื่องของศิลปะร่วมสมัยเนี่ยจะต้องทํายังไงที่จะนําพานักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาในพื้นที่คนรุ่นใหม่เข้ามาในพื้นที่มันจะต้องมีอะไรที่ค่อนข้าง มีกระแสความโดดเด่นพอสมควรครับก็บึงการก็เป็นเมืองเรื่องของความเชื่อความศรัทธาพญานาคผมก็เลยในส่วนตัวผมมีความสนใจเรื่องของศิลป,ปาการออกแบบอยู่แล้วก็เลยเอาศิลปะเนี่ยมาทํายังไงให้พญานาคที่มีความน่าเกรงขามที่มีความแบบดูแล้วอลังแต่ว่าวิธีการบองผมพญานาคจะต้องเป็นอะไรค่อนข้างเป็นสีพาสเทล ละมูลออแล้วเพื่อทําให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยไหลเข้ามาในพื้นที่การที่คนรุ่นใหม่ไหลเข้ามาพื้นที่ก็ทําให้เกิดการบุญเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็เริ่มจากการขับเคลื่อนทําให้เกิดพื้นที่พญานาคก,กราฟิตี้นะครับอยู่หลายๆจุดในทั่วทางอำเภอสุว,วิัย์ตอนนี้มีอยู่10จุด ครับนะครับฉะนั้นท่องเที่ยวเมื่อได้เข้ามาในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มาครับทีนี้มันก็เป็นอะไรที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลเนาะอย่างฤดูฝนเนี่ยเราจะไปปีนปีนภูเขาลมรัำก็ไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ผมทํามาเป็นการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่ราบฉะนั้น ตรงนี้เองนะครับที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไหลเข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยได้365วันเลยนะครับฉะนั้นนักท่องเที่ยวมาก็เงินก็มาอย่างนี้ก็มีโฮมสเตย์ด้วยสิครับถูกต้องครับมีโฮมสเตย์มีร้านขายของฝากครับมีร้านกาแฟผุดขึ้นมากมายครับนะครับครับแต่ละชุมชนมาพูดถึงรูดูการเนี่ยสี่รูดูการเนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยมันมีมีการออกแบบที่จะต้อนรับตามฤูดูการอะไรบ้างไหมครับ ก็หลักๆเลยนะครับในในฤดูกาลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าพืชพธุ์ทันหานเนาะครับ,รบตัวตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เรียกว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามามนะครับอย่างอย่างหน้าฝนเนี่ยที่ที่กำลังจะถึงนี้นะครับ,รบอย่างหน้าฝนเนี่ยก็เรียกว่าอะไรคนก็ยังเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อยู่แต่สิ่งที่ม่น่าสนใจก็คือว่าตัวของ เมนูอาหารนะฮะผมคิดว่าตัวนี้ตั้งหาที่ทำให้น้องเที่ยวเนี่ยอยากจะเข้ามาเรียกว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการกินนะครับอาหารจากเมนูปลาไม่น้ำโขงนะครับผมว่าอันนี้เป็นตัวที่เรียกว่าคือจุดขายหลักนะครับแล้วก็สามารถเอามาทำเป็นอาหารได้หลากหลายนะครับสิบจุดเนียมีสร้างความแตกต่างไหมครับ ก็หลักๆเลยนะครับใน10จุดของกราฟิตีพญานาคนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับก็คือที่พื้นที่ที่เป็นบ้านส่วนตัวงผมเนี่ยปรับบ้านให้มันเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจิมวอนการพื้นที่นี้ก็คือเ,ออเรียกว่าทํำยังไงให้บ้านอีสานธรรมดาสถาปัตยกรรมเนี่ยให้มันมีความร่วมสมัยเป็นแฟชั่นก็หลักๆเลยคือว่าให้คนในพื้นที่ามาดู ว่าบ้านของเราซึ่งเป็นบ้านธรรมดาก็สามารถที่จะปรับเป็นบ้านกึ่งพิพิธภัณฑ์ได้ครับอันนี้ก็คือเป็นแนวของการการอนุรักษ์ปัย์เนะัะทีนี้ตัวของบ้านแล้วเนี่ยก็ยังมีพื้นที่รอบๆก็คือมีการทำรูปลปฏิมกรรมพญานาคด้วย นะครับก็ทําให้คนคไหลเข้ามาในพื้นที่แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีภาพวาดกราฟิตี้ด้วยอันนี้คือเฉพาะในพิพิธภัณฑ์นะฮะและผมก็เอาตัวนี้เป็นเป็นต้นแบบเครือข่ายในการขยายผลไปหลายๆจุดในอำเภอส้มพิสัยอ,อาทินะฮะก็คือโรงพยาบาลส้มพิสัยที่เป็นศิลปะบำบัดจากโรงพยาบาลชุมชนก็กลายเป็นโรงพยาบาลที่มีการขับเคลื่อนในเรื่องของ สุขาภาวะสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม,มคนไปโรงพยาบาลไม่ไดไ้ไปเพราะความเจ็บป่วยแต่ไปเพราะว่าความสนุนทรีไปเช็คอินอไปถ่ายรูปแล้วก็ที่ว่าการอำเภอก็เป็นศิลปะร่วมสมัยอ,มอ,อบตออโรงพักแล้วก็วัดโรงเรียนอะไรเงี้ยเรียกว่าไปเปลี่ยนทัศนะของแต่ละที่อย่างโรงพบาลก็ไม่ให้นึกถึงความเจ็บป่วย แต่ว่าเพิ่มมิติของศูนทรยภาพเข้าไปครับผมคิดว่าเรื่องของอศิลปะนะครับรบมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการขับเคลื่อนบริบทของชุมชนได้ดีเพราะว่าในขณะเดีวยวกันเนี่ยเรากําลังทําเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแต่ว่าขณะเดีวยวกันเนี่ยศิลปะความงามเนี่ยครับ,รบที่มันค่อนข้างร่วมสมัยเนี่ยมันทำให้เรียกว่าคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียกลุ่มคนในน้นเมื่อเข้ามาในพื้นที่มันจะมีพลังค่อนข้างสูง嗯嗯แล้วก็ทําให้พื้นที่ถูกเปิดออกไปแต่ขณะเดียวกันนะครับเมื่อคนเข้ามาแล้วเนี่ยเราคนในชุมชนต้องทํางานเชิงรุกนะฮะเชิงรุกก็แปลว่าผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจะต้องมีการออกแบบใหม่ให้มันดูมีความ ร่วมสมัยให้มันดูสวยงามถูกจริตกับคนเมืองอันนี้คือสินค้าเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกงานคราฟกระเป๋าจากต้นค้างานผ้าแล้วก็งานของแบบของที่ลึกนะครับไม่รวมหรือที่เรียกว่าอาหารการกินด้วยนะครับก็อาหารการกินก็มีการเสิร์ฟเป็นแบบรังไม้ไผ่หรือการทําเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าความร่วมสมัยเนี่ยมันสามารถอยู่ ทุกบริบทของการออกแบบได้ครับครพีคือพอเรามีไอเดียแล้วก็นําความร่วมสมัยไปส่วนชาวบ้านเนี่ยจุดที่ชาวบ้านจะรับหรือว่าจะพัฒนาตรงนี้เนี่ยต้องเจออุปสรรคอะไรที่ว่าจะให้เขาเปลี่ยนทัศนะอะไรต่างๆมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็ ท,ทุกการทำงานก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่เรากำลังมองว่าในการขับเคลื่อนในเรื่องของออศิลปะร่วมสมัยเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจบริบทเนาะแต่ว่าบริบทที่สำคัญสุดคือมันมีการเ,เปรียบเทียบนะครับสมมุตินะครับท,ที่บ่บ้านของผมที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันมีต้นคล้าเยอะออสิ่งที่เขาเคยทำมาก็คือเอาต้นคล้ามาสารเป็นกระติบข้าวเหนียว อากระติ๊บข้าวเหนียวก็มูลค่าก็คงประมาณร้อยกว่าบาทต่อต่อใบแต่พอมีคนกรุงเทพมาคนกรุงเทพเขาไม่กินข้าวเหนียวอยู่แล้วครับแต่ประเด็นคือเราต้องการที่จะมีรายได้อย่างไรผมก็พยายามเอาตัวของงานจักสารต้นค้ามาจักสารเป็นกระเป๋าอิสเซอรี่เครื่องประดับซึ่งอันนี้ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยซื้อเรียกว่าแปรรูปครับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆต้องมีดีไซน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กับทําให้มีมูลค่าเเงินไหลเข้ามาในพื้นที่และขณะเดียวกันในสภาวะโควิดนี้และวท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้รเราก็มีการทําการตลาดออนไลน์การตลาดออนไลน์ตัวนี้ครับ,รบมันจะเป็นการเขาเรียกคือทําการตลาดเชิงลุกของชุมชนมซึ่งผมมองว่าสิ่งเหล่านี้ ที่ผมกําลังขับเคลื่อนอยู่เนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานรากนะครับแน่นอนว่าในเมื่อเราเราเข้าไปทํางานชลุกในฐานรากของชุมชนเนี่ยแล้วความร่วมมือของหน่วยราชการที่มาผักดันสนับสนุนเป็นไงบ้างครับผมมองนะครับว่าในส่วนการขับเคลื่อนยกตัวอย่างที่กําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับก็ที่อบตตําบลหนองมะทาบ้านผมตอนนี้นะครับล่าสุดเลยเมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งไปวาดรูปกราฟิตี้ ในพื้นที่อาาตบตนะครับเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยอบตจะเป็นเขาเรียกว่าศูนย์เครือข่ายหลักของการทําเส้นทางท่องเที่ยวโดยโดยทําเป็นการให้นักเที่ยวมาจอดรถที่อาาตบตเสร็จแล้วก็จะเป็นการนั่งรถพ่วงพยานาคอซึ่งพยานาคที่ว่านะครับก็คือกราฟิตี้มันจะไปอยู่กับทุกบริบทของผลิตภัณฑ์เลยนะครับนักท่องเที่ยวนั่งรถพ่วงเสร็จแล้วรถพ่วงก็จะมีโลโก้พยานาคมีเสื้อแลังจากนั้นรถพ่วง ก็จะทำหน้าที่คือขับพาท่องเที่ยวไปตามประมาณ10จุดของการเดินทางในพื้นที่มานต้่องภายใน1วันอ่าภายใน1วันครับ,รบ,รบฉะนั้นก็ท่องเที่ยวก็คือ พาเดินทางไปจุดนี้ก็ลงแล้วก็ช้อปปิ้งเดินดูหลังจากนั้นก็ขึ้นรถพ่วงไปอีกจุด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 ไปเรื่อยๆลักษณะอย่างงี้ครับมันทําให้เกิดกระบวนการออทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานออของขันประชาชนแล้วก็ภารครัฐนะครับที่มาร่วมมือกันนะครับครับในพื้นที่แน่นอนว่าเมื่อมีคนเข้าไปเที่ยวเยอะแยะแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยทางชุมชนมีมาตรการอะไรที่ป้องกันหรือให้ ให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยวยังไงบ้างความปลอดภัยนั่นคือโดยหลักๆเลยนะครับในพื้นที่ของอบตนะครับเขาก็เข้ามาดูแลเข้ามาดูแลในเรื่องของเรื่องถนนหนทางไฟฟ้านะครับให้แสงสว่างนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันมีในเรื่องของแฟนเพจ นะครับการแฟนเพจมีมีการขับเพื่อนอะไรก็จะมีการโพสต์แล้วก็มีการแจ้งให้ทราบหรืออะไรก็ตามม,ม,มันเป็นการทํางานในเชิงของเครือข่ายซึ่งสิ่งอย่างนี้ผมคิดว่ายุคนี้มันต้องมีการเปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบพ,พอทุกคนได้ทราบก็มาร่วมมือกันในเรื่องของการการทําบูรณาการร่วมกันนะครับตั้งแต่เปิดที่โซวิสัยมีโมเดลของการท่องเที่ยวเนี่ยรายได้ของพื้นที่เปลี่ยนไปไหมครับเนี่ยก็ คืออันนี้มันเป็นการทํามาปีที่5เนาะจากเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เคยทําเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเลยเพราะว่าที่อำเภอส้มพิสัยมันเป็นอาเภอในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับทีนี้มันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะทําการเกษตรกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยมันคงไม่ใช่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของเอาคนเข้ามาในพื้นที่เกษตรกรรมก็ยังทำนะยังคงอยู่ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ขณะเดียวกันมันเป็นเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง เรียกว่าการท่องเที่ยวชุมชนคือกิกรอาจจะเป็นฤด,ดูกาลช่วงที่ไม่มีฤด,ดูกาลทางเกษตรก็ต้องเอาคนเข้ามาเที่ยวครับผมมองนะครับว่าในในมุมมองตอนนี้นะครับ,รบตัวอำเภอสุไสศัยมันมีการขับเคลื่อนในเชิงลุกและก็เป็นต้นแบบที่ดีมากเลยตัวของรายได้นะครับจากเมื่อก่อนมันไม่รายได้แบบว่าคือเหมือนตามสภาพเนาะแต่ตอนนี้พอมีการขับเคลื่อนเนี่ยผมเห็น,ผม,หนผมเห็นรอยยิ้มของของชาวบ้าน ผมเห็นมีมีครับมีลูกหลานนะครับที่ที่ออกไปทํางานนอกพื้นที่แล้วพอกลับมาแล้วแล้วจะไม่กลับเข้าเมืองกรุงเขาเห็นเขาเห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงและเขาเห็นเออก็เรียกว่าช่องทางการทำมาหากินผมว่าอันนี้เป็นนิมิตใหม่ของการลุกขึ้นมาขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับถือถ้าพัฒนาได้ก็แสดงว่าผู้สูงอายุก็คงจะไม่ไม่เหงาอีกแล้ว ผมคิดว่าเป็นคําตอบที่ถูกเนื่องจากว่าพื้นที่เดิมเนี่ยมันจะมีคนสองวัยก็คือคนสูงวัยกับกับลูกหลานเนาะอายุน้อยอ,ยอะ่ะแต่วัยพัฒนานเนี่ยหาย,หายเพราะว่าเขาต้องไปทํางานหาไรายได้เนาะแต่พอสะวะตอนนี้คือโควิดเป็นตัวค่ะตัวเร่งให้เขาต้องกลับมาพอเขามาตั้งหลักปับ๊บแต่ว่าเขา เขากลับมาเขาไม่ได้กลับมาตัวเปล่านะครับเขากลับมากับกระบวนการวิธีคิดเครือข่ายประสบการณ์ประสบการณ์และเขามีอะไรเรียกว่าะอะไรมีตัวของเครื่องมือโซเชียลมีเดียมือถืออะไรเงี้ยที่จะต้องมีการนะคือทําการค้าคผมคิดว่าตัวนี้เองตั้งหาที่จะทําให้เขาอยู่อยู่ไหนก็ก็ทาการค้าได้กลับไปที่บ้านเนี่ยอย่างน้อยค่าของชีพอะไรก็จะถูกลงก็ช่วยในเรื่องของรายจ่ายได้ แต่สุงหนึ่งที่ที่เห็นนะครับผมเห็นคนหนุ่มสาวอยู่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นแล้วตอนนี้ผมว่าอันนี้คือคําตอบของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับเพราะว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้ยากมากเพราะว่าวัยวัยวัยสร้างฝันวัยทํางานมันไม่อยู่ในพื้นที่แต่ว่าถ้าทําแบบนี้น่ะวัยสร้างฝันนะครับมันอยู่ในพื้นที่และเขาสามารถที่จะ เ,เห็นอะไรแล้วก็สามารถรพัฒานาไปได้เร็วครับฟังเหมือนว่ามีการพัฒนามา5ปีแล้วครับแล้วมีแผนที่ต่ออย่างนี้ไปเนี่ยจะมีแผนที่ยกระดับไปถึงตรงไหนบ้างไหมครับก็สิ่งที่ผมกําลังมองครับคือพยายามทําให้พื้นที่นี้เอามาเป็นการถอดบ,บอริเรนให้ได้นะครับผมมองนะครับว่าเมื่อพื้นที่แบบนี้ถูกถอดบ,บอริเรนได้นี้ยอยากจะให้พื้นที่นี้ เป็นพื้นที่ดูงานของของหลายๆชุมชนนะครับมาดูแต่ตอนนี้เขาก็มาดูนะครับเมื่อมาดูเสร็จแล้วเนี่ยก <kicking. S 2> <estratég flush. S 3> ็ก็ถอดบทเรียนเพื่อเอาไปขยายในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าแนวทางเดียวนะครับที่จะทําให้ประเทศชาติไปได้เนี่ยมันก็คือต้องเอานักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาในพื้นที่แล้วก็เรียนรู้คุณค่าของพื้นที่นั้นๆเพราะผมเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่เขามีคุณค่านะครับสิ่งเหล่านี้ที่ต้อง ต้องการหาคนหนุ่มสาวรหรือผู้นํามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาครับครับพอพูดถึงการท่องเที่ยวแน่นอนว่าถ้าประมาณคนท่องเที่ยวม่เยอะก็ไม่มีปัญหาพอเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความสกปรกอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมีมาตรการที่จะทําให้คน,คนชุมชนเนี่ยจะต้องเข้าเข้ามาดูแลรักษาไหมครับโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันนะฮะเวลาเราทํางานเนี่ยเราจะทํางานตัวคนเดียวไม่ได้ เราต้องทำงานเป็นเป็นภาคีเครือข่ายว่าต้องป้องกันนะครับการป้องกันเน่ยเมื่อจะต้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะต้องหาทางจัดการยังไงนะครับป้องกันก็คือคุยในเรื่องของระดับตำบลระดับอำเภอเสร็จแล้วก็ต้องไปคุยนอกรอบก็คือหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่จะต้องเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะครับผมมองนะครับว่า จะทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องทําในเชิงบูรณาการเพราะว่าทุกทุกอย่างรอบตัวเรารเราก็เห็นสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเราก็ต้องหยิบยกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องออแก้ไขและต้องหาทางป้องกันไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นชุมชนอื่นๆที่ทําไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคนมาเยอะก็จะกลายเป็นปัญหาอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคณออจัดการ,ค,รคือตั้งแต่ตอนนะตอนแรกนะครับเมื่อกี้พูดถึงสบานกางษาแน่นอนว่า คือดึงมาอะไรเข้ามามีบทบาทบทบาทก็อาจจะต้องเป็นพี่เลี้ยงแต่ในเวลาเดียวกันโรงเรียนปฐมโรงเรียนมัธยมตรงโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยเรามีดึงเข้ามามีบทบาทกับชุนชนในการพัฒน,นาหรือสร้างทิสัยผลประกอบการให้กับนักเรียนเหล่านี้บ้างไหมครับเอ่อมีอยู่สองแบบครับคุผีแบบแรกก็คือว่าอันอคือที่เนี่ยมันเป็นศูนย์เครือข่ายในเรื่องของงานพัฒนาจิตอาสา ฉะนั้นมผมเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยได้มีการทํา MOU กับหลายๆมหลาหลายัยอ๋อครับครับฉะนั้นเ,เด็กๆที่ต้องการโอกาสในการศึกษาต่อในมหลาลัยหลายๆที่นะเขาก็จะมามา,มมาเก็บแต้มอ๋อมีการเก็บแต้มมี<ด>เก็บแต้มของเขาเพราะมันมัมนมีวิชากิจสา ก็ต้องมาเก็บแต้มแล้วก็เก็บแต้มนี้เพื่อเป็น ا ي, ا ي, เพื่ออไฟลล์เข้าไปมาอะไรเพื่อไปไปยื่นสอบอสอบตรงนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีการสอบตรงในในเร่อคว่าจิตอาสาที่นี่ที่นี่ดูแลอันนี้มาหลายหลายมหาลัยนะนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือ,อตัวของเ,อเด็กๆนะครับแถวๆนั้นมันไม่มีพื้นที่ในการให้คนได้แสดงออกวัยรุ่นอนะ่ะผมว่าพื้นที่ ไอ้ที่กาลังทำเนี่ยมันทาให้วัยรุ่นอ่ะเ,ออเข้ามาในพื้นที่เพราะว่าตัวของศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันมันถูกเจริญกับออวัยรุ่นวัยรุ่นก็ก็เข้ามาในพื้นที่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้เขาเราียกว่าคือเด็กได้แสดงออก嗯嗯การที่เด็กได้แสดงออกเนี่ยเขาจะมาเองโดยไม่ถูกอะไรนะถูกบังคับมานีก็มีเวทีให้เขาเล่นถูกครับ ซึ่งซึงศิละปะเนี่ยมผมคิดว่าอันี่คือคําตอบของของของชุมชนเลยครับค,รบครบเรียกว่าพัฒน,นาการน่าสนใจนะครับีที่เป็นชุมชนแล้วก็สร้างต้นแบบตรงนี้มาสุดท้ายแม่เสด็ไดเวลาหมดสุดท้ายจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านถึงบทบาทของโซ่พิสัยจังหวัดบึงการหรือว่าเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปเยี่ยมชมช่วยสนับสน,นุนสร้างชุมชนให้แข็งแรงเชื่อเลยครับครับ ก็สําหรับผมนะครับก็มองว่าตัวของอําเภอสมิสสยที่ผมเนี่ยได้รแล้วกลับมาพัฒนามันเกิด5ปีผมก็มองว่าผมก็มีความมุ่งมั่นนะฮะที่อยากจะทําทให้สมิสสยเป็นศูนย์เครือข่ายนะครับในเรื่องของการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางความยั่งยืน SDG นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับ มีโอกาสนะครับมาเที่ยวที่อ,อําเภอสมิสัยนะครับแล้วก็มาในเรื่องของการขับเคลื่อนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่กําลังทําเรื่องของคือ CSR นะครับเราเราพยายามที่จะทําทให้พื้นที่ตรงนี้เป็นศูนย์ขับเคลื่อนถ้าท่านมองเรื่องของ CSR นะครับมาร่วมมือกับเราได้นะฮะเราก็ยินดีที่จะร่วมมือกันส่วนท่านไหนที่อยากจะมาเที่ยวนะครับก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ เป็นจังหวัดหนึ่งเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมีธรรมชาติแล้วก็มีสิ่งที่ภูมิปัญญาของอดีตให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับอ,บอําเภอเซาพิสัยจังหวัดบึงกาฬวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณ,คณสุริยะอย่างมากที่มาเล่าภาพลักษณ์หรือต้นแบบในเรื่องของการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อการท่องเที่ยวขอขอบพระคุณครับคอบคุณมากคัามรพีครับครับขอการลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แช่ติดต water, function, lighting, ู้เย็นไว้หลายถาดก็ชื่นใจได้หลายคนครับถาดนะครับเสือลีโอแจกฟรีถึง20พฤษภาคม2 5 6 0สเท่านั้นโซดาลีโอบางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้น้ำดื่มสิงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี smart micro f เต t e r จึงมั่นใจว่านี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง